ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่38จากตอนที่แล้วพระโอรสทั้ง3ต่างให้สัญญากับพระมารดาว่าข้าแต่เสด็จแม่ขอจงทรงเบาพระทัยเถิดพวกเราจะนำตัวท่านพี่ภูริทัตกลับคืนมาให้ได้เสด็จแม่จะได้เห็นท่านพี่ภูริทัตภายใน7วันนี้อย่างแน่นอนครั้นอาสาพระชนนีเช่นนี้แล้วสุทัสสนะจึงส่งอริฏฐะไปยังเทวโลกแล้วส่งสุโภคะไปยังป่าหิมพานต์ส่วนสุทัสสนะจะไปยังโลกมนุษย์ด้วยความเป็นผู้มีปัญญาก่อนออกเดินทางสุทัสสนะจึงได้แปลงกายเป็นพระฤาษีเพื่อประโยชน์และหนทางปลอดโปร่งกว่าการไปด้วยเพศของชายหนุ่มภูริทัตนั้นมีภคินีต่างพระมารดาคนหนึ่งนางมีนามว่าอัจจิมุขีนางเคารพรักและเทิดทูนในพระมหาสัตว์ยิ่งนักครั้นรู้ว่าพระมหาสัตว์ได้หายไปนางจึงขออาสาติดตามสุทัสสนะไปด้วยโดยแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยแอบซ่อนในชดาของสุทัสสนะด้วยวิสัยของบัณฑิตที่มีความฉลาดรอบคอบสุทัสสนะได้ดำริว่าโลกมนุษย์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลนักหากเราออกตามหาโดยไร้จุดหมายย่อมไม่ทันการเป็นแน่เราต้องตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมดให้ท่องแท้จนรู้ต้นสายปลายเหตุก่อนจึงควรดังนี้แล้วเมื่อจะเริ่มต้นหาภูริทัตจึงได้สอบถามหาข้อมูลความเป็นไปต่างๆจากเหล่านางนาคกัญญาในวันที่เจอภูริทัตนาคราชจำศีลเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นสุทัสสนะจึงทรงเพศเป็นพระฤาษีโดยมีนางเขียดน้อยอัจจิมุขีแอบซ่อนตัวอยู่ในชดาแล้วรีบออกเดินทางจากนาคพิภพบ่ายหน้าไปยังจอมปลวกณริมฝั่งแม่น้ำยมุนาอันเป็นสถานที่จำศีลของพระโพธิสัตว์เพื่อสำรวจพื้นที่แม้วันเวลาจะผ่านไปจนครบเดือนในวันนี้แล้วทว่าร่องรอยที่อาลัมพายทรมานพระโพธิสัตว์ยังคงหลงเหลือให้เห็นคราบเลือดเกลอะกลังยังฝังแน่นทั่วแผ่นดินบริเวณนั้นร่องรอยการทุบการฟาดยังมีให้เห็นอย่างชัดเจนทำให้สุทัสสนะซึ่งกำลังสำรวจพื้นที่แห่งนั้นถึงกับทรุดกายลงกับพื้นดินแล้วกันแสงร่ำให้สุดระงับความโศกาดูลไว้ได้เพราะรู้แน่ชัดแล้วว่าภูริทัตได้ถูกหมองูผู้โหดร้ายจับตัวไปแน่แท้แล้วและป่านนี้จะตายหรือยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ไม่อาจรู้ได้สุทัสสนะได้แต่คร่ำครวญว่าโธ่น้องรักของพี่ไม่น่าเลยเจ้าน่ะเป็นถึงนาคราชผู้มีฤทธามหาศาลแต่ฉะไหนเจ้าจึงยอมจำนนต่อหมองูผู้ต่ำช้าเช่นนั้นล่ะเพียงเจ้าจ้องมองมันผู้นั้นก็จะมอดไหม้กลายเป็นเท่าไปทันทีแต่ฉะไหนเจ้าถึงยอมมันยอมให้มันทำร้ายถึงเพียงนี้ล่ะสุทัสสนะครวญคร่ำด้วยความโศกสะเทือนพระทัยเพราะความรักอย่างท่วมท้นที่มีต่ออนุชาภูริทัต
เมื่อระงับความโศกไว้ได้แล้วสุทัศนะจึงเริ่มตรวจดูที่บริเวณนั้นอีกครั้งก็มองเห็นหยดโลหิตซึ่งบัดนี้กลายเป็นสีดำหยดเป็นทางไปตามเส้นทางสายหนึ่งสุทัศนะจึงตามรอยนั้นไปกระทั่งไปถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายนำพระมหาสัตว์มาแสดงเป็นลำดับแรกสุทัศนะในเพศพระฤาษีเข้าไปสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นว่าอุบาสกที่หมู่บ้านนี้น่ะเคยมีหมองูนำเอาพญานาคราชมาแสดงบ้างหรือเปล่าล่ะถูกถามเช่นนั้นแล้วเนี่ยชายสูงอายุก็ระลึกถึงภาพการแสดงอันน่ามหัศจรรย์ที่ตนได้ดูไปเมื่อ1 เดือนที่แล้วจึงตอบพร้อมกับรอยยิ้มร่าเริงว่ามีสิขอรับก็เดือนที่ผ่านมานี่เองมีหมองูผู้หนึ่งชื่อว่าอาลัมพายเขาจับพญานาคราชที่มีฤทธิ์ได้ตนหนึ่งแล้วนำมาแสดงที่หมู่บ้านของพวกกระผมนี่แหละขอรับสุทัศนะซักถามด้วยความสงสัยต่ออีกว่าอาลัมพายผู้นี้น่ะเขาได้สิ่งใดเป็นของตอบแทนบ้างล่ะพวกเราน่ะให้เงินแก่เขา1,000 กหาปณะและข้าวของต่างๆอีกมากมายเป็นสิ่งตอบแทนและขอรับพวกท่านรู้หรือไม่ว่าหลังจากนั้นน่ะอาลัมพายเดินทางต่อไปยังที่ใดไปยังหมู่บ้านฟากโน้นแน่ขอรับท่านฤาษีเมื่อรู้คำตอบแน่ชัดแล้วสุทัศนะไม่รอช้าเร่งรุดหน้าไปยังหมู่บ้านถัดไปด้วยฤทธิ์ของตนทันทีครั้นมาถึงก็ถามคนในหมู่บ้านนั้นอีกต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอาลัมพายเนี่ยเคยนำพญานาคมาแสดงณที่หมู่บ้านนี้และได้ย้ายไปแสดงที่หมู่บ้านอื่นได้ประมาณเกือบเดือนแล้วสุทัศนะจึงเร่งรีบตามรอยอาลัมพายจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่งและถามไถ่ชาวบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงไม่นานกระทั่งได้ไล่ติดตามมาจนถึงเมืองหลวงภายในวันนั้นนั่นเองทั้งนี้ก็ด้วยฤทธิ์ของตนบวกกับความรักที่มีต่อพระโพธิสัตว์อย่างยิ่งและเมื่อสุทัศนะได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อาลัมพายกำลังจะนำพระโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชมาแสดงที่พระลานหลวงต่อหน้าพระที่นั่งของพระราชาส่วนว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป